เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญท่านได้สั่งสอนเอาไว้ว่าทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราเองด้วยมีทั้งหมดใน7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6เป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์โตจากฟองไข่แดงของไก่กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจนั้นหยุดได้สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วจึงจะเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ทำความรู้จักเอาไว้นะจ๊ะ
ว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ที่ตรงนี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเวลาสัตว์โลกมาเกิดรวมทั้งตัวของเราด้วยเนี่ยกายที่จะเข้าทั้งปากช่องจมูกของบิดามารดาหญิงซ้ายชายขวาเนี่ยมาตามฐานต่างๆจากฐานที่หนึ่งไปฐานที่สองสามสี่ห้าหกแล้วก็มาหยุดตรงฐานที่เจ็ดเวลาไปเกิดหรือตายใจของเราจะอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละแล้วก็เคลื่อนไปเลยมาฐานที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ไปเกิดมาเกิดหรือเกิดดับนั่นแหละสวนทางกันอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็เวลาหลับก็หลับตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้นอกจากเกิดดับหลับตื่นแล้วนะยังไปสู่หนทางของพระนิพพานได้ฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำปฐิเจริญท่านได้สอนเอาไว้ว่าให้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตากลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์กำหนดเครื่องหมายนั้นนะที่ฐานที่เจ็ดแล้วก็ให้เอาใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนั้นนะนำมาหยุดนิ่งๆนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสกลางเครื่องหมายที่ใสสะอาดประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่าแก้วตานั้นให้ตรึกคือนึกถึงดวงใสๆนั้นอย่างสบายๆคล้ายๆกับนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสใสพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาในใจประคองใจให้หยุดนิ่งๆภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสใสเมื่อใจหยุดถูกส่วนเองแล้วมันจะตกศูนย์เหมือนตกหลุมอากาศเหมือนนั่งเครื่องบินแล้วมันวุ้ดตกหลุมอากาศหรือขับรถเร็วๆแล้วลงจากสะพานมืดหรือเดินไปที่ปลายไม้กระดกตดหน้ามันมืดลงไปบางคนก็ลงไปอย่างนุ่มนวลบางคนก็พลวดพลาดตกศูนย์จากฐานที่เจ็ดลงไปฐานที่หกก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์ตัวตะกฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ปุดพองราวกับกระจกขั้นช่องที่ส่องเงาหน้ากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ตัวตะกฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาฐานที่เจ็ดภาพที่เราจะเห็นก็คื
ม่จะเห็นว่าเป็นมือไปยกขึ้นมานะเห็นเป็นดวงลอยขึ้นมาแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ซึ่งสูงจากฐานที่6มา2นิ้วมือลอยขึ้นมาดวงใสๆนี่แหละคือดวงธรรมเบื้องต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานถ้ายังอยู่ฐานที่6นั่นน่ะการเดินทางจะยังไม่เกิดขึ้นถ้าทำดวงนี้มาอยู่ที่ฐานที่7การเดินทางไปสู่เส้นทางสายกลางภายในของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคนั้นน่ะก็จะเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดได้ถูกส่วนพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละดวงธรรมจะขยายออกไปเองจะเห็นเครื่องหมายตรงกลางดวงเป็นจุดเล็กๆใสๆซึ่งใจจะติดอยู่กลางจุดใสๆที่อยู่ในกลางดวงที่ขยายไปแล้วพอถูกส่วนเดี๋ยวก็จะเข้าถึงดวงศีลดวงธรรมถัดไปดวงสมาธิปัญญาวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะพุทธผ่านกลางขึ้นมาแทนที่สุขใสกว่าเดิมแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายระหว่างกายก็จะมีดวงธรรมเป็นชุดๆสลับกันคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะสลับกันระหว่างกายต่อกายกายที่จะเห็นที่จะเข้าถึงซึ่งมีอยู่แล้วภายในนั้นก็คือกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดซ่อนกันอยู่ภายในกระทั่งเข้าถึงกายธรรมกายธรรมนี่แหละคือพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายธรรมนั้นคือธรรมรัตนะกลางธรรมรัตนะก็จะเข้าถึงสังขรัตนะซ่อนกันอยู่รัตนะทั้งสามนี่แหละจะทำให้เราข้ามพ้นจากวัฏสงสารไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้โดยการหยุดนิ่งต่อไปตามลำดับก็จะเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายอยู่ในเส้นทางสายกลางเดินตามสติปัฏฐาน4โดยวิธีหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนี่เองหยุดเป็นตัวสำเร็จเริ่มต้นจากปฐมมรรคที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดอย่างนี้นะเรื่อยไปเลยผิดจากนี้ก็ไม่ใช่ถ้าไปทางซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนไปไม่ได้ตรงกลางของกลางอย่างเดียวกลางนี้แหละจะเป็นทางหลุดทางพ้นซึ่งเรียกว่าวิมุตติมรรคเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจิตเมื่อเข้ากลางนี้เนี่ยจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคกิเลสต่างๆที่หุ้มตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียดหุ้มกายต่างๆนั้นก็จะหลุดล่อนไปตามลำดับตั้งแต่อภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิที่หุ้มกายมนุษย์หยาบละเอียดโลภะโทสะโมหะหุ้มอยู่ในกายทิพย์หยาบละเอียดราคะโทสะโมหะหุ้มอยู่ในกลางของกายรูปภพหยาบละเอียดกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยหุ้มอยู่ในกลางกายอรูปภพหยาบละเอียดแล้วก็สังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงก็หุ้มกันอยู่ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดา
หน้าตักห้าวาสูงห้าวากายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตักสิบวาสูงห้าวาทั้งหยาบละเอียดละห่มถึงกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาถึงอรหัตตมรรคพอสุดอรหัตตมรรคแล้วอรหัตตมรรคนั่นก็จะขจัดสังโยชน์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ให้หมดสิ้นไปแบบสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษแบบสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็จะเป็นอรหัตผลสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษเป็นอย่างไรอย่างเราเผาฟืนเนี่ยยังมีเศษเหลือเป็นกี่เท่าแต่เราเผากิเลสในเศษไม่มีเหลือเลยเผาฟืนยังเหลือเศษเป็นกี่เท่าแต่ถ้าเผากิเลสเศษไม่เหลือด้วยมรรคต่างๆที่อยู่ในกายธรรมเรียงมาตามลำดับจนถึงอรหัตมรรคเมื่อกิเลสหมดสิ้นแล้วก็หลุดตกศูนย์ไปเป็นกายธรรมพระอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเต็มส่วนทีเดียวใสบริสุทธิ์หยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสและอาสวะทั้งหลายได้งานที่แท้จริงจะต้องเริ่มต้นเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนในกลางดวงปฐมมรรคนั่นแหละงานที่แท้จริงคืองานขจัดกิเลสอาสวะจะเริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปส่วนงานที่นอกเหนือจากนี้ยังไม่ใช่งานที่แท้จริงยังเป็นงานแค่หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงสังขารศึกษาประกอบเพลิดเพลินยังไม่ใช่เพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่เพื่อความรู้พร้อมไม่ใช่เป็นความรู้เพื่อที่จะดับกิเลสไปสู่อายตนะนิพพานไม่ใช่เป็นความดับเพื่อนิพพานแต่ว่าเพื่อสนองกิเลสทั้งหลายความรู้ที่นอกเหนือจากกลางนั้นจะเป็นความรู้เพื่อสนองกิเลสแต่ความรู้ที่อยู่ในกลางนั้นเป็นความรู้ที่ขจัดกิเลสจนเศษไม่มีเหลือเป็นงานที่แท้จริงเพราะฉะนั้นงานจึงมีสองประเภทงานที่สนองกิเลสกับงานที่ขจัดกิเลสงานที่สนองกิเลสไม่ใช่งานที่แท้จริงแต่งานที่ขจัดกิเลสนั่นจึงจะเป็นงานที่แท้จริงซึ่งจะเริ่มต้นที่กลางปฐมมรรคที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละจับหลักวิชานี้เอาไว้ให้ดีจำไม่ดีนะลูกนะถ้าจำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้หลงห้วยหลงเหวหนทางไปสู่อายตนะนิพพานก็จะใกล้เข้ามาถ้าจับหลักวิชานี้ไม่ได้แล้วเราก็หนทางไปสู่อายตนะนิพพานก็ยาวไกลออกไปเรื่อยๆทอดยาวไกลไปเรื่อยๆหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จก็ให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งโดยวิธีที่ได้แนะนำกันมาอย่างต่อเนื่องมาหลายสิบปีแล้ว30กว่าปีจนกระทั่งเมื่อเกือบ2เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยถ้าใครได้มาที่สภาธรรมกายสกลที่บ้านแก้วเรือนทองของยายแล้วอยู่ที่บ้านได้รับฟังถ่ายทอดก็จะทราบวิธีการปฏิบัติกันอย่างดีแล้วส่วนท่านที่ยังไม่ทราบก็จำง่ายๆจำง่ายๆนะลูกนะจำง่ายๆคร่าวๆว่าทำตัวให้สบายทำใจให้สงบจำสองประโยคนี้แค่นั้นแหละทำตัวให้สบาย
ทำใจให้สงบง่วงก็ปล่อยให้หลับในสมาธิเมื่อยก็ขยับแต่อย่าให้กระเทือนคนข้างๆเขาฟุ้งแล้วก็ลืมตามาดูพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำหรือพระพุทธรูปพอหายฟุ้งก็ค่อยลีตาเบาๆน้อมใจไปหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในตำแหน่งที่เรามีความมั่นใจว่าตรงนี้ใช่เลยประมาณนี้เลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราก็หยุดนิ่งจะตรึกนึกถึงดวงใสก็ได้จะไม่ตรึกถึงดวงใสก็ได้จะภาวนาสัมมาอรหังประกอบประคองใจไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรให้ต่างคนต่างฝึกใจให้หยุดนิ่งๆนะลูกเนอะโดยไม่ทิ้งหลักว่าทำตัวให้สบายทำใจให้สงบมีสติกับสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้สม่ำเสมอทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละใจก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับเข้าใจดีแล้วก็ต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะให้ใจเราหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆใครที่ยังเข้าไม่ถึงดวงปฐมมรรคก็หยุดนิ่งใจๆจะตรึกนึกถึงดวงใสด้วยก็ได้หรือจะไม่ตรึกก็ไม่เป็นไรบางคนถนัดองค์พระก็จะตรึกนึกเป็นองค์พระก็ได้ใครที่เข้าถึงดวงธรรมแล้วใจหยุดนิ่งได้สนิทติดอยู่ที่กลางดวงก็ใจหยุดนิ่งๆไปที่กลางดวงใสๆใครที่เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ใจหยุดนิ่งไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครที่เข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดนิ่งๆไปที่กลางกายทิพย์ใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายอรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางกายธรรมนะจ๊ะหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งอย่างสบายสบายหยุดนิ่งๆนะใจใสๆหยุดนิ่งให้ใจใสใจเบิกบานแช่มชื่นแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งไปน้อมระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกน้อมกันไปด้วยใจนะจ๊ะทำความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านเป็นผู้ที่ตรัสรู้โดยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูตรัสรู้แล้วเองโดยชอบถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการเนี่ยเราก็นึกน้อมไปเป็นพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาจารณะบทอิติปิโสน่ะที่เราสวดนึกถึงพุทธคุณอย่างนั้นก็ได้หรือถ้าทางลัดกันนึกน้อมเห็นท่านเป็นธรรมกายองค์พระชัดใสจำสว่างสวัยเดียวมากมายกายกองท่านเป็นผู้เลิศที่เจาะกระเปาะเปลือกภพสามออกไปได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยใน31ภูมิเนี่ยมันยากเหลือเกินที่จะเจาะกระเพาะของเปลือกภพสามออกไปได้เนี่ยยากมากๆทีเดียว
ตั้งแต่อรูปภพสี่ชั้นเป็นภพใหญ่ในอรูปภพพรหม16ชั้นก็เป็นภพปานกลางแล้วก็กามภพเป็นภพย่อยลงมาเล็กลงมาขนาดเล็กประกอบไปด้วยสวรรค์6ชั้นมนุษย์นู่นแล้วก็นรกนั่นแหละ456ขุมทั้งขุมใหญ่ขุมย่อยแล้วก็สัตว์ที่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนับจำนวนปริมาณไม่ได้เลยเวียนว่ายตายเกิดคือผลัดกันไปเกิดเดี๋ยวเกิดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างอสุรกายบ้างเปรตเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็เป็นเทวดาชั้น1ชั้น2 3 4 5 6เดี๋ยวเป็นพรหมมังอรูปพรหมมังมุนกันอยู่อย่างนี้แหละจะออกจากเปลือกของภพสามนี่ไม่ได้เลยมันหุ้มอยู่หุ้มเป็นดวงกลมๆเลยละหุ้มมีเปลือกหนาๆหุ้มด้วยธาตุธรรมของกันธรรมธรรมดำก็หุ้มเอาไว้มีแต่ธรรมกายเท่านั้นแหละที่จะเจาะกระเปาะเปลือกภพสามนี่ออกมาได้เนี่ยธรรมกายตั้งแต่โคตภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตเจาะได้ไปอายตนะนิพพานได้แต่ไปอยู่ได้ก็มีแต่กายธรรมอรหัตไปได้ชั่วคราวก็ตั้งแต่กายธรรมโคตภูถึงกายธรรมพระอนาคามีนั่นแหละไปกันได้ชั่วคราวแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมพบในภูมิไหนมีแต่กายธรรมอรหัตเท่านั้นแหละที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วจะไปอยู่ในนั้นอยู่ในอายตนะนิพพานได้ซึ่งอยู่ไกลทีเดียวพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำศรีเจริญท่านค้นพบหน้าอัศจรรย์ทีเดียวด้วยอนุภาพแห่งธรรมกายมหายตนะนิพพานนั้นน่ะอยู่เลยจากกระเปาะเปลือกภพสามไปอีก3ช่วงของภพสามสมมติเอาภพทั้ง3น่ะมาต่อกันอีกต่อติดกันตั้งแต่ขอภพด้านบนไปอีก3เท่า3เท่าน่ะถึงจะถึงขอภพด้านล่างมหายตนะนิพพานซึ่งเหมือนภพที่ใหญ่มากใหญ่โตโอรานนู่นจะไปรู้ไปเห็นกันได้ต้องเข้าถึงธรรมกายจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเถียงกันไปถึงซะก็หมดเรื่องไม่มีก็หมดเรื่องเพราะเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านไปค้นพบหน้าอัศจรรย์ทีเดียวเนี่ยหน้าอัศจรรย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยตรัสเอาไว้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่ไม่ใช่ภพนี้ไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวคือมันอยู่ไกลเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์มันไกลเกินไปเหลือเกินที่นั่นไม่มีการไปการมาคือมาเกิดไปเกิดไม่มีไม่มียืนไม่มีเดินไม่มีนอนนี่แต่นั่งกันอย่างเดียวแหละนั่งสงบนิ่งสงบนิ่งทีเดียวน่าอัศจรรย์จริงในพุทธานุภาพในอานุภาพแห่งธรรมกายถ้าเข้าถึงได้ซะแล้วก็หมดความสงสัยความสงสัยหมดสิ้นไปความไม่รู้อันใดก็ถูกกระจัดหมดไปเปลี่ยนจากความไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิ์ที่เฉียบขาดที่มีอนุภาพมากบังเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาพร้อมเพรียงกันทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกจะอยู่ตามศูนย์ต่างๆที่ตื่นมาในยามวิกาลยามดึกดื่นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่และที่ไม่ได้มาอยู่ตามศูนย์ต่างๆกระจายกันไปทั่วประเท
ให้ได้บุญอันยิ่งใหญ่เป็นอสงไขยอัปปมานังให้บุญนี้ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายหมดทุกคนให้สมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้ผลบุญในปัจจุบันทันตาเห็นในชาตินี้ให้บุญเนี่ยได้ทันตาเห็นทันอกทันใจบันดาลให้บังเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์แก่ผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาบูชาข้าพระกันในวันนี้ทั้งภายในและต่างประเทศใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาให้หายเจ็บหายป่วยหายไข้ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆแต่ถ้าใครถึงคราวหมดอายุขัยก็ให้ไปดีถ้าใครเป็นหนักก็ให้เบาๆก็ให้หายถ้าตายก็ไปดีโดยอนุภาพแห่งบุญนี้เนี่ยที่บังเกิดขึ้นขอสมบัติทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีในชาตินี้เนี่ยให้หลั่งไหลมาไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินให้บุญเนี่ยไหลต่อเนื่องดึงดูดสมบัติเข้ามาจะประกอบธุรกิจการค้าการขายอันใดก็ตามให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาประดุจท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีให้บุญนี้เนี่ยติดตามอำนวยรักษาทั้งวันทั้งคืนทีเดียวที่รับราชการหรือทำงานเอกชนก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญปัจจัย4จะมีพวกพ้องบริวารกลายเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ที่ทำงานส่วนตัวก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกันสมบัติไหลมาเทมาทุกอนุวินาทีเลยที่จะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรก็ให้มีวาจามีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพจะไปชักชวนแนะนำบุคคลใดก็ตามผู้มีบุญนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมที่ได้แนะนำแม้มีปริมาณน้อยแม้เราจะพูดไม่เก่งก็ตามแต่ถ้อยคำของเราเนี่ยเป็นที่ประทับใจเขาเข้าอกเข้าใจเขาให้เขาเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้หันมาฝักใฝ่ในธรรมะฝักใฝ่ในการสร้างบารมีเช่นเดียวกับเราจะเดินทางไกลไปที่ใดก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาอากีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาก้ำกรายที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็ขอให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดเปรียงปราดในความรู้ของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนจะคลองเรือนกายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกที่เป็นบรรพชิตก็ขอให้ได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดหลอดฟังจะได้มีอะไรมาเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ต่อการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีจะศึกษาเราเรียนธรรมะธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานแทงตลอดทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งเทศนาก็ให้ไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะทั้งบยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ให้เกิดความปิติเลื่อมใสขนพองสยองกล้าวไอ้ดีอกดีใจบรรลุธรรมอภิสมัยกันหมดทุกๆคนให้วัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พุทธบริษัททั้งสี่สามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
และให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองวิชาธรรมกายขยายไปสู่ชาวโลกประเทศชาติก็ขอให้เป็นปินนานาประเทศเศรษฐกิจตกต่ำก็ให้เฟื่องฟูให้มนุษย์ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยให้ได้บรรลุธรรมาวิสมัยได้เข้าถึงวิชาธรรมกายกันหมดทุกคนให้สามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์มาขวางกันให้มีแต่จิตใจเบิกบานแจ่มใสสว่างสวยประดุจพี่น้องท้องเดียวกันให้สรรพสัตว์ที่ไม่มีประมาณมีส่วนแห่งบุญนี้ที่เวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารใน31ภูมิในกามภพรูปภพอรูปภพในกำเนิดทั้ง4ทั้งโอปปาติกะกะดีชราพุชะอันตชะสังเทตชะก็ขอให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทำในวันนี้บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามขออนุภาพแห่งบุญนี้และอนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสีเจริญพระมงคลเทพบุญสดจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายได้นำบุญนี้ไปให้แก่หมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีดังกล่าวไม่ว่าจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามที่ทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่สุขน้อยก็ให้สุขมากที่สุขมากแล้วก็ขอให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและให้บุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาข้าพระนี้เนี่ยในสุคติโลกสวรรค์ก็ให้มีสมบัติอันเป็นทิพย์วิมานก็ให้สว่างสวยบริวารก็ให้มากมายเพิ่มเติมขึ้นทั้งสวนทั้งสระก็ให้สวยสดงดงามตะการตาทีเดียวแต่ครั้งนี้ก็ถึงเราละเราก็อธิษฐานจิตของเราให้ดีนะลูกนะเอาหยุดนิ่งๆตั้งใจมั่นทีเดียวว่าวันนี้เราจะสร้างบุญใหญ่มหาวิหารที่ของคุณยายอาจารย์ของเราที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของมหารัตนอุปาสิกาจารย์ขนนกยูงที่เราตั้งใจจะมาทำให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ก็ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวในวันนี้จะได้มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นและบุคคลใดที่ได้มีส่วนในการสร้างมหาปูชนียาจารย์นี้ให้ได้ผลบุญในปัจจุบันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญรวยเร็วรวยแรงรวยลวดสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาเร็วแรงจนกระทั่งแสงแซงไม่ทันอย่างนั้นแหละสมบัติให้ไหลมาเป็นอัศจรรย์ทีเดียวเหมือนสมบัติที่มหาทุกตะและครอบครัวที่ได้บังเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ฝนรัตนชาติตกเมื่อได้ถวายภัตตาหารด้วยข้าวคลุกปาฐเพียรสำเร็จแล้วด้วยบุญญานุภาพเทวานุภาพแล้วก็พุทธานุภาพที่ถวายมหาทานแด่พระกัสสปะพุทธเจ้าผลรัตนชาติเกิดขึ้นอัศจรรย์ทันตาเห็นหรือเหมือนในบุญชาวนากับภรรยาที่ได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญทักขิณียบุคคลผลบุญเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นไถนาเป็นทองคำอย่างนั้นแหละบุญที่บังเกิดขึ้นในวันนี้ก็ขอให้ผู้มีบุญทั้งหลายลูกพระราชหลานคุณยายก็ได้ให้ได้ผลบุญเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ตั้งอกตั้งใจอธิษฐานจิตกันให้ดีตามใจชอบทุกๆคนนะลูกนะเมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจ
รดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกอย่าถึงกับให้ปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ในใจของเรามีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะแล้วก็ให้สมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ความดีงามบุญบารมี30ทัศน์ที่เราได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญบารมีเรื่อยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้รวมกับอานุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยรวมเป็นกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากไหลผ่านกลางท่อแก้วใสๆภายในกายของเรากรันให้สิ่งที่เป็นมลทินของใจเราหมดสิ้นไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวให้นำใจของเราน่ะที่คิดไปในเรื่องราวต่างๆมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสๆตรึกก็คือการนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เรารักหรือเราคุ้นเคยไอ้นึกง่ายๆเหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักนะจ๊ะเช่นค้าขายทุเรียนก็นึกถึงทุเรียนได้ง่ายแต่ค้าขายเงาะก็เห็นเงาะง่ายแต่ค้าขายมังคุดก็นึกได้ง่ายจะค้าขายซาลาเปาก็นึกง่ายจะค้าขายมุกก็กลมเห็นมุกง่ายจะค้าขายเพชรก็นึกถึงเพชรง่ายจะค้าขายดอกบัวดอกไม้จะนึกภาพเหล่านั้นได้ง่ายๆให้นึกง่ายๆอย่างนี้คือนึกถึงดวงใสๆกลมรอบตัวให้ง่ายเหมือนนึกถึงสิ่งที่เราเห็นเจนตาง่ายอย่างนี้เ
เรียกว่าการตรึกไม่ใช่หมายถึงการเพ่งลูกแก้วบังคับใจเค้นภาพให้เห็นดวงแก้วให้ชัดๆในกลางท้องหรือควานหาดวงแก้วในที่มืดไม่ใช่อย่างนี้นะจ๊ะแค่นึกอย่างสบายๆถึงดวงใสๆอย่างนี้เรียกว่าการตรึกเมื่อเราทำถูกวิธีการอย่างนี้นะต่อไปใจก็จะค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยๆโดยสังเกตว่าเราจะเริ่มรู้สึกใจโล่งโปร่งเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้บางคนเอามือยึดพื้นเอาไว้เลยกลัวจะลอยไปถ้ามีอาการอย่างนี้แล้วก็อย่าไปตกใจกลัวอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปใจก็นิ่งๆไม่ยินดียินร้ายกับอะไรทั้งสิ้นมันก็จะละเอียดลงไปอีกจนถึงในระดับที่ร่างกายของเราหายไปเลยคล้ายกับไม่มีร่างกายไม่มีตัวตนจะไปสู่อีกมิติหนึ่งที่มีความรู้สึกเคว้งคว้างโล่งๆเหมือนอยู่กลางอวกาศใสๆและแสงแก้วแสงแห่งความบริสุทธิ์ก็จะปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นแสงที่เนียนตาละมุนใจนั่นแหละคือแสงแห่งความบริสุทธิ์ที่ใจหลุดออกจากนิวรณ์จากความมืดพอเรายิ่งนิ่งอย่างสบายๆหนักเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นแหล่งกำเนิดของแสงเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเห็นดวงธรรมกลมรอบตัวนั่นแหละก็เรียกว่าดวงธรรมความบริสุทธิ์เบื้องต้นปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นกายในกายที่ซ่อนกันอยู่ภายในจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายหรือกายธรรมเป็นพุทธรัตนะอยู่ในกลางนั้นแหละเห็นกายองค์พระที่สวยงามมากลักษณะสวยงามมากไม่มีทิฏฐิสวยเกินสวยแล้วก็ใสเกินใสใสกว่าความใสใดๆในโลกแม้แต่ความใสของเพชรก็สู้ไม่ได้เกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตที่ตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเศียรของท่านเป็นกายองค์พระที่มีเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ยิ่งใจเราหยุดนิ่งในกลางองค์พระไปเรื่อยองค์พระก็จะยิ่งขยายเพิ่มขึ้นสว่างสวยใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วก็จะผุดขึ้นมาทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์อย่างนี้นะเรื่อยไปเลยยิ่งเราทำหยุดนิ่งหยุดในหยุดได้ถูกส่วนก็จะเห็นไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ทำหยุดกับนิ่งอย่างเดียวนะลูกนะใจจะได้ใสๆโดยเฉพาะวันนี้นะเป็นวันพิเศษและก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวพุทธเพราะว่าเป็นวันของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราท่านได้ประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานในวันนี้ตรงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำ
กลางเดือน6เราชาวพุทธนะก็จะต้องมานึกถึงพระองค์ท่านด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสที่ท่านมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพวกเราชาวพุทธทั้งหลายถ้าหากไม่ได้พระองค์มาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตแล้วก็ชีวิตของเราก็คงจะมืดมนอนธการคงดำเนินชีวิตของเราเนี่ยผิดพลาดซึ่งจะเป็นภัยใหญ่หลวงต่อชีวิตของเราคือจะทำให้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจร่ำพิไรลำพันหรือแม้ตายแล้วเนี่ยก็จะต้องไปมีทุกข์อยู่ในอบายในอบายภูมิซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องกันมาก่อนเลยว่าชีวิตหลังจากตายแล้วนั่นน่ะมันยาวนานถ้าดำเนินชีวิตผิดพลาดจะต้องไปตกอยู่ในชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ร้อนลำบากกว่าตอนมีชีวิตที่เป็นกายมนุษย์อยู่อย่างแสนสาหัสทีเดียวต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกต้องเป็นอสุรกายต้องเป็นเปรตต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องกันมาก่อนเลยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราพอเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิ้งจกตุ๊กแกหมูม้ากาไก่เราเห็นได้แต่พวกเปรตอสุรกายสัตว์นรกนี่นะเราไม่เคยเห็นเลยแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องราวเลยว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็เราน่ะจะมีโอกาสเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยเราไม่เคยรู้เรื่องกันมาก่อนมันอันตรายตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้คำแนะนำสั่งสอนจากพระองค์ท่านแล้วเนี่ยก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดพอพลาดมีชีวิตอยู่ก็ทุกข์ตายแล้วก็ยังทุกข์อีกจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกซึ่งมีเรื่องราวเยอะแยะมีชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมานอย่างเดียวแม้พ้นทุกข์จากอบายแล้วเนี่ยถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกความทุกข์ด้วยบาปอกุศลกรรมที่ทำเอาไว้เพราะไม่รู้เนี่ยก็ยังส่งผลให้มีทุกข์ในสังสารวัฏอีกจะเกิดในกำเนิดที่ต่ำซามแม้เป็นมนุษย์ก็เกิดในกำเนิดที่ลำบากยากเข็ญอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษทำให้ชีวิตนี้ลำเค็ญอยู่ลำเค็ญทีเดียวแหละอดอยากยากจนต้องต่อสู้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดเพราะไอ้ความอยู่รอดนี่แหละบางทีก็จะต้องดำเนินชีวิตผิดพลาดไปอีกเมื่อผิดพลาดก็ทุกข์ซ้ำไปเกิดในอบายวนกันอยู่อย่างนี้นี่นี่มันอันตรายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านจึงมีพระคุณต่อเราอย่างมหาศาลทีเดียวทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพราะเรารู้เรื่องราวของชีวิตถูกต้องแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยทันทีที่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาเราก็ได้รับรสแห่งความสุขที่เกิดจากการให้จากการบริจาคจากการรักษาศีลเนี่ยให้ความปลอดภัยในชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของเพื่อนมนุษย์ให้ความปลอดภัยในชีวิตของครอบครัวเขา
ให้ความปลอดภัยในชีวิตของตัวเราเองด้วยการพูดสิ่งที่จริงที่มีประโยชน์ไม่โกหกหลอกลวงให้นะเท่ากับให้ความปลอดภัยในชีวิตของผู้อื่นด้วยความจริงแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับตัวของเราด้วยการมีสติให้มีนิสัยที่ดีเหมือนเดิมไม่ใช่เปลี่ยนนิสัยไปเพราะการดื่มสุราซึ่งจะทำให้ชีวิตนี้ตกต่ำมีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยและความสุขที่เกิดได้จากการทำใจหยุดนิ่งการเจริญสมาธิภาวนาประโยชน์สุขนั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีที่บริจาคทรัพย์ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ยังมีสุขเมื่อนอนอยู่บนเตียงคนป่วยแม้สังขารจะถูกรุมเร้าด้วยโรคภัยไข้เจ็บแต่ใจนั้นน่ะผ่องใสมั่นคงด้วยคำสอนของพุทธเจ้าที่จะให้เราระลึกนึกถึงความดีที่เราได้กระทำเอาไว้ใจก็จะองอาจกล้าหาญแม้ในยามเจ็บเป็นคนป่วยที่สง่าและความตายก็เป็นสิ่งที่น่ารักไม่น่ากลัวความตายจะน่ารักหรือน่ากลัวก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะได้ทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากายวาจาใจของเราเต็มเปี่ยมอุดมไปด้วยความดีเนี่ยมีสุขแม้วันสุดท้ายยิ้มสุดท้ายก็ยังสุขและสุขต่อไปในชีวิตหลังจากตายแล้วอีกได้ประโยชน์ในอนาคตคือสุขในสุคติโลกสวรรค์ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เราได้กระทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งผลให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ตามกำลังแห่งบุญที่เราได้กระทำเอาไว้ตั้งแต่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมมานารดีเป็นต้นบางพวกได้สุขยิ่งกว่านี้ครับพี่อีกเขาทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญสมาธิภาวนาได้เข้าถึงฌานสมาบัติได้เป็นฌานลาภีบุคคลได้รูปสมาบัติก็ไปบังเกิดในรูปภพเป็นรูปพรหมได้อรูปสมาบัติก็ไปเกิดในอรูปภพเป็นอรูปพรหมมีสุขหลังจากตายแล้วนี่ก็มีมากมายหรือปฏิบัติตามความสอนของพระองค์ท่านจนกระทั่งได้ประโยชน์อย่างยิ่งเกิดเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกิน7ชาติอาจจะเกิดระหว่างมนุษย์กับเทวโลกไม่เกิน7ชาติแก่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วหรืออาจจะเกิดระหว่างเทวโลกกับเทวโลกมนุษย์กับเทวโลกเป็นอย่างไรคือพอหมดบุญจากสวรรค์แล้วก็ลงกลับมาเกิดในมนุษย์ที่เราอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็สร้างบารมีเลื่อยไปเลยทานศีลภาวนาให้แก่กล้าหนักยิ่งขึ้นไม่เกิน7ครั้งอย่างนี้แหละเป็นพระอรหันต์แล้วนี่เขาเรียกว่าพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีนี่ก็ไม่เกิน3ชาติจะทั้งเที่ยวระหว่างมนุษย์กับเทวโลกหรือเทวโลกกับเทวโลกก็เช่นเดียวกันหรือพระอนาคามีนู่นอยู่ปัญจสุทาวาสอยู่พรหมนู่นไม่มาเกิดในมนุษย์ได้ทำความเพียรหนักก็ไปละสังโยชน์เบื้องสูงได้ก็เป็นพระอรหันต์ดับขันธปรินิพพานในท่านปัญจสุทาวาสเป็นพระอรหันต์ก
ข้าสู่อายตนะนิพพานพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบังเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์ชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงมีความสำคัญมากทีเดียวกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่เดิมก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราที่นั่งอยู่ในนี้แหละเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่จิตใจไม่ธรรมดาในชาติแรกที่มีบันทึกเอาไว้เรือสินค้าอับปางทุกคนต่างตะเกียกตะกายเอาตัวรอดแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์อยู่คือมีความคิดที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปในโลกที่มุ่งแสวงหากามกินเกียรติยศชื่อเสียงท่านอยู่ในเรือสินค้านั้นที่อับปางว่ายน้ำมากลางทะเลมีมารดาแบกอยู่บนบ่าใต้น้ำก็มีสัตว์น้ำสัตว์ดุก็มีสัตว์ร้ายก็มีสัตว์ธรรมดาก็มีทั้งกินพืชกินเนื้อมีหมดอยู่ในนั้นคลื่นลมก็รุนแรงกระแรงขนาดเรือสินค้าอับปางเนี่ยคลื่นมันจะลุกสูงขนาดไหนเรี่ยวแรงก็มีจำกัดเกาะหรือฝั่งแผ่นดินนั่นนะก็มองไม่ค่อยเห็นทุกคนที่อยู่ในเรือสินค้าต่างก็ร้องโวยวายทุรนทุรายแล้วก็จมน้ำตายไปแต่ท่านนะแม้มีมารดาแบกอยู่บนบ่าแต่ใจของท่านเนี่ยมันเหลือเกินจริงๆท่านมุ่งเลยว่าข้าพเจ้าตั้งใจที่จะพามารดาเนี่ยไปถึงฝั่งให้ได้ด้วยเรี่ยวแรงของตัวเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะพาไปและถ้าหากว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ถึงฝั่งก็จะขนคนหมดเลยเนี่ยไปสู่ฝั่งนั้นคือฝั่งพระนิพพานแต่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกลางทะเลท่ามกลางมรสุมนั่นไม่ใช่เวลาอยู่ดีกินดีนะอยู่ดีกินอร่อยไม่ใช่ท่ามกลางมรสุมนั่นนะตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกลับมาระลึกนึกถึงเลยนะอะไรเนี่ยที่จะเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็พิจารณาด้วยสติปัญญาของตัวเองเนี่ยก็ทราบว่าต้องสร้างทานบารมีก่อนต้องมีเสบียงก่อนถ้ามีเสบียงแล้วพระทานเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์พอมีทรัพย์แล้วเนี่ยจะให้ทานต่อไปเป็นมหาทานบารมีมันก็ง่ายมีทรัพย์แล้วมันปลอดปัญหาปลอดแรงกดดันเพราะไม่ต้องไปทำมาหากินไม่มีหนี้มีสินไม่ต้องลำบากในการทำมาหากินต้องไปแข่งขันมีคู่แข่งบ้างคู่แค้นบ้างเจอปัญหาแรงกดดันต่อสู้กับดอกเบี้ยบ้างต่อสู้กับทีมงานบ้างต่อสู้กับคู่แข่งบ้างต่อสู้กับสถานการณ์ของโลกบ้างต่อสู้กับดินอากาศฟ้าต่อสู้สารพัดเพื่อให้ได้ทรัพย์มาแต่พอมีทรัพย์แล้วด้วยอนุภาพแห่งทานบารมีเนี่ยจะให้ทานต่อไปก็สะดวกจะรักษาศีลจะเจริญภาวนาก็ง่ายจะบำเพ็ญเนคขัมมะบารมีเนี่ยจะชั่วคราวหรือยาวนานก็ได้เนคขัมมะก็คือการประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ระดับชั่วคราวถือศีล8ชั่วคราวหรือว่าจะยาวนานจะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีมันก็ง่าย
พอง่ายเข้าในใจมันปลอดโปร่งสมาธิเกิดปัญญาความรอบรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับชีวิตรู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตให้ไปสู่จุดหมายปลายทางก็ง่ายจะสร้างปัญญาบารมีเนี่ยเข้าใจชีวิตทุกด้านก็เข้าใจได้ง่ายเพราะว่ามันมีเชื้อจากการประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญเนกขัมมะมาแล้วสมาธิมันเกิดพอสมาธิเกิดปัญญาก็ตามมาเข้าใจชีวิตทุกด้านเลยไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งเหมือนมองมุมใดมุมหนึ่งหรือมองต่างมุมถ้ามัวแต่มองมุมมันก็ไม่เห็นทุกด้านมันเห็นแค่มุมแต่ถ้ามองตรงกลางมันเห็นรอบด้านรอบด้านทีเดียว360องศาทุกด้านซึ่งสรุปแล้วก็มีอยู่2ด้านคือด้านดีด้านชั่วด้านถูกด้านผิดด้านประโยชน์ด้านอันไหนไม่เป็นประโยชน์ด้านคุณด้านโทษด้านบุญด้านบาปด้านมืดด้านสว่างครบหมดเลยคนเราลองรู้แค่2ด้านนี้ก็ครบทุกด้านนั่นแหละพอรู้แล้วก็เลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามนะวิริยะบารมีขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีนี่ก็บำเพ็ญได้ง่ายตามลำดับแต่ไม่ใช่ชาติเดียวตั้งแต่ตั้งความปรารถนามาเนี่ยบำเพ็ญบารมีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันมานี่นับพบนับชาติก็ไม่ท้วนทีเดียวขนาดควักลูกในตาก็แล้วบริจาคเลือดเนื้อกันแล้วเนี่ยชีวิตก็แล้วเนี่ยท่านอุปมาว่าควักลูกในตาบริจาคทานมากกว่าดวงดาวในอากาศเนื้อมากกว่าแผ่นดินเลือดยิ่งกว่าแผ่นน้ำเนี่ยชีวิตก็มากมายเหลือเกินตัดศีรษะเนี่ยมากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปก็คือมากมายกายกองทีเดียวได้รับการสั่งสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆก็นับพระองค์กันไม่ถ้วนทีเดียวแต่ว่าไม่บรรลุมรรคผลนิพพานในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆก็เพราะความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตสั่งสมอบรมบุญบารมีมาทั้งปัญญาบารมีศรัทธาวิริยะความเพียรทุกอย่างมากพอที่จะสอนตัวเองและสั่งสอนสัตว์โลกได้มากพอที่จะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายทะลุหมดนิพพานพบสามโลกกันบารมีมากพอถึงขนาดนี้นะพอมากพอก็ไปเป็นบรมโพธิสัตว์รอการบรรจุตำแหน่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นที่สี่เป็นเท้าสันตดุสิตผู้ปกครองภพสวรรค์ชั้นดุสิตรอคอยวันเวลาในการที่จะบังเกิดขึ้นในมนุษยโลกเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตของสรรพชีวิตทั้งหลายระหว่างรอคอยก็ได้ทำหน้าที่ของผู้ปกครองภพชั้นดุสิตหน้าที่ของท้าวสันตดุสิตอย่างดีเยี่ยมเมื่อถึงเหตุถึงคราวที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายนะเทวดาทุกชั้นเลยจตุมหาราชิกาเดวดึงยามาเนี่ยดุสิตนิมารดีพระนิมิตวสวดีพรหม16ชั้นอรูปพรหม4ชั้นไปทางขวางก็ตามจักรวาลต่างๆนะตั้งแต่หมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุมารวมประชุมกันหมดเลยอัญเชิญท่านมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัญเชิญนี้ต้องกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าของพระบรมโพธิสัตว์นะว่าพระองค์เนี่ยมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่สมัยเป็น
มนุษย์ธรรมดาสร้างบารมีกันมาอย่างไรเขาก็พัฒนาไปเรื่อยเลยจนกระทั่งบารมีของพระองค์เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยขออัญเชิญให้ไปบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อโปรดสัตว์โลกทั้งหลายด้วยเถิดกราบสรรเสริญคุณชื่นชมต่างๆทีเดียวบนโลกนี้ขาดตะวันเนี่ยมันก็มืดสนิทสัตว์โลกจะขาดพระองค์แล้วก็ดวงใจก็จะมืดบอดจะไม่เห็นทางสว่างส่องทางชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดอาจจะตกไปในอบายมีทุกข์อันยาวนานในสังสารวัฏนะครับสรรเสริญกล่าวถึงคุณงามความดีของท่านผู้จนกระทั่งท่านยอมรับด้วยอาการนิ่งๆ นิ่งแล้วตรวจตราดูการบังเกิดขึ้นจะลงมาเกิดที่ไหนดูศาสดาของเรานะจ๊ะเขาเรียกว่ามหาปัญจวิโลกนะดูทวีปก่อนทวีปนี่ไม่ใช่ทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียหรือทวีปอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคือดูโลกที่จะเกิดเพราะทวีปนี้หมายถึงโลกโดยมีศูนย์กลางที่เขาซินเนลุมีชมพูทวีปมีอัมพระโคยานทวีปมีอุตรกุรุทวีปมีปุพพวิเทหทวีปคืออีก4โลกใหญ่ๆที่มีมนุษย์อยู่เหมือนโลกนี้นะตรวจตาดูว่าจะไปลงทวีปไหนดีตัดสินใจมาชมพูทวีปก็มองมาที่ชมพูทวีปมองดูการมันเกิดขึ้นมนุษย์ในยุคนี้อายุเท่าไหร่จะเกิดในตระกูลไหนนะตรวจดูถ้าโลกยกย่องว่าสมัยนี้ตระกูลขัตติยะตระกูลกษัตริย์ดีที่สุดในโลกก็จะเกิดในตระกูลกษัตริย์จะเห็นว่าพราหมณ์ดีที่สุดก็จะเกิดในตระกูลพราหมณ์ดูหมดดูทวีปดูอายุไขของมนุษย์อายุยืนมากกว่าแสนปีก็ไม่ไปบังเกิดพอพูดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้เรื่องเพราะมีชีวิตเหมือนเทวดามนุษย์ในยุคนั้นตั้งต่ำกว่าแสนปีเรื่อยมาแต่ก็ไม่น้อยกว่า10ปีเพราะว่าถ้าน้อยกว่านั้นกิเลสของมนุษย์กล้าตอนอายุ10ขวบถ้ามนุษย์มีอายุแค่10ขวบปีแล้วตายเนี่ยเวลามันแต่งงานแค่อายุ5ขวบ6ขวบเพราะว่าราคะกิเลสมันกล้าพวกนี้แหละราคะมันบังตาหูมันจะแนะนำสั่งสอนอะไรมันเนี่ยมันลำบากยุคนี้เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น10ขวบลงไปไม่เกิดแสนปีขึ้นไปไม่สอนมันมาลองเกิดแล้วก็ดูว่าเกิดในตระกูลไหนมองดูเห็นว่าตระกูลกษัตริย์ดีก็จะเกิดในตระกูลกษัตริย์พราหมณ์ดีก็เกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วก็มองดูใครเนี่ยควรจะเป็นพุทธบิดาพุทธมารดาเพราะผู้ที่จะมาเป็นบิดามารดาเราโดยเฉพาะพุทธมารดาไม่ใช่เห็นว่าเป็นคนหรือเห็นเป็นผู้หญิงแล้วใครก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะต้องสร้างบารมีในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วก็ตั้งความปรารถนาจะเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตโดยเฉพาะเราอย่างนี้เนี่ยก็ตรวจตาดูเคยสร้างบุญร่วมกันไหมพุทธมารดาเคยปรารถนาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหรือเปล่าเพราะพุทธมารดานี้ต้องมีศีล5เป็นปกติถึงมันอุโบสถก็ถือศีล8เนี่ยแล้วก็รักเดียวใจเดียวเป็นพรหมจรรย์มาตั้งแต่เกิดนั่นแหละไม่เคยมีราคีมาก่อนเลยเพราะว่าห้องแก้วนั้นจะต้องเป็นที่ประดิษฐานของบรมโพธิสัตว์ที่มาเกิดจะไปมีราคีข้าวอะไรไม่ได้จะต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องยกเว้นพุทธบิดาเท่านั้นแหละเพื่อการนี้เนี่ยเท่านั้นตรวจตราดูอย่างดีเลยพุทธบิดานี่คือพระเจ้าสุทโธทนะประวัติชัดเจนทีเดียวพุทธมารดาพระนางสิริมหามายาชัดเจนมีทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ใช่ลูกกรรมพระเวลาเกิดแต่กรรมเพชรกรรมพลอยทีเดียว
มองตรวจตาดูเวลามาจะมาสู่คันพุทธมันนะก็มีนิมิตที่ดีมาก่อนมหาสุบินบังเกิดขึ้นแก่พุทธมารดามีช้างเผือกนำดอกบัวจากสาอโนดาตมาให้แล้วว่าเมื่อเข้าสู่คันพระมารดาแผ่นดินหมื่นโลกธาตุแผ่นดินแผ่นน้ำสะเทือนเลือนลั่นแต่ไม่เป็นอันตรายต่อสรรพชีวิตทั้งหลายสะเทือนให้รู้ว่าผู้มีบุญนำมาบังเกิดแล้วก็ยังไม่เห็นศาสดาใดเวลาบังเกิดแล้วแผ่นดินสะเทือนตลอดหมื่นโลกธาตุอย่าว่าแต่หมื่นโลกธาตุเลยแม้แต่โลกเดียวเฉพาะติดตัวเกิดก็ยังไม่มีนี่หมื่นโลกธาตุและในนั้นยังพรรณนาถึงว่าคนพิการกลายเป็นคนดีคือตาบอดเนี่ยกลายเป็นตาดีคนง่อยเปลี่ยเสียขาก็ขาดีพิการก็เป็นคนดีคนใบ้คนบ้าก็กลายเป็นคนดีสติปัญญาอ่อนเป็นโลกก็กลายเป็นคนดีผูกกันลู่เลื่อมคนมีศีลมีธรรมผลหมากลากไม้ก็ออกดอกออกผลนอกฤดูกาลออกมากับผลมีโอชารสดอกไม้กับผลิดอกออกผลผลิดอกส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปหมดทีเดียวคือมีความปิติยินดีตลอดหมื่นโลกธาตุเวลาประสูติมาก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วประสูติแล้วเดินได้นี่เป็นอจินไตเป็นอจินไตทีเดียวคือมันเกินกว่าความคิดของมนุษย์ไม่ว่าจะจบสูงแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคิดไม่ออกแล้วมันเกินความคิดเพราะว่ามันเป็นวิสัยของผู้มีบุญญาฤทธิ์มีบุญญาฤทธิ์เนี่ยเขาจะบังเกิดอย่างนั้นแล้วก็โดนบันดาลให้สิ่งที่เป็นอัศจรรย์เหนือธรรมชาติเหนือมนุษย์บังเกิดขึ้นมารองรับและบังเกิดขึ้นแล้วก็พูดได้เปล่งอาสัพพิวาจาเกิดมาแล้วก็พูดไปเหมือนชาวบ้านเขานะว่าท่านจะเป็นใหญ่ในโลกนี้มองไปตลอดทิศไม่มีเห็นใครจะใหญ่เท่ากับพระองค์ไอ้คำว่าใหญ่ที่นี้ไม่ได้มาเป็นมาเฟียหรือว่ามาเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรแต่ใหญ่โดยธรรมด้วยความดีงามด้วยความถูกต้องดีงามด้วยความบริสุทธิ์เราจะเป็นใหญ่ในสิ่งนี้เนี่ยเหนือกว่าคนอื่นเขาประกาศให้โลกได้รู้กันตั้งแต่วันเกิดทีเดียวแล้วก็ท่านก็ได้ดำเนินชีวิตเรื่อยมาพุทธมารดาเมื่อทำหน้าที่ตรงนั้นเสร็จก็กลับไปสู่สวรรค์คือในครรภ์ของพุทธมารดาเนี่ยไม่มีไว้ให้สัตว์อื่นเกิดใครจะมาเกิดร่วมด้วยไม่ได้ก็กลับไปสู่สวรรค์ส่วนพระบรมโพธิสัตว์ของเราเนี่ยบังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยชีวิตของท่านเปี่ยมไปด้วยความสุขสมกับเพื่อนผู้ที่มีบุญอันสั่งสมมาดีแล้วเนี่ยเกิดในตระกูลกษัตริย์สิ่งแวดล้อมก็อำนวยความสะดวกที่มีสุขสบายดวงปัญญาก็เหลือหลาย7ขวบเรียนความรู้จากครูที่ดีที่สุดในประเทศ7วันก็จบความรู้ของครูแล้วแถมถามครูวิศวามิตรว่ามีอะไรที่จะสอนอีกไหมไม่มียังไม่มีสิทธิ์คนใดในโลกถึงปัจจุบันนี้เอามาปัจจุบันนี้ละเราเห็นชัดๆว่าครูมีอะไรจะสอนหนูบ้างไหมสอนผมไหมเห็นมีแต่ว่าครูจะออกให้มันยากนะผมแย่ต้องมานั่งเก่งข้อสอบลำบากกันทีเดียวไม่ว่าพระว่าเนนไม่ว่าจะเป็นหนูเด็กชายเด็กหญิงเหมือนกันเลยกลัวครูออกข้อสอบกลัวตอบไปแล้วเนี่ยมันไม่ถูกใจครูเนี่ยกลัวตกแต่นี่มาดูบรมโพธิสัตว์ของเราเจ็ดวันนั้นน่ะจบแถมถามอีกมีอะไรที่จะสอนอีกไหมถามครูอย่างนี้นะมีหนูน้อยคนไหนเจ็ดขวบถามครูอย่างนี้นะครูที่ดีที่สุดในประเทศที่พ
ระพุทธบิดาผู้มีอานุภาพมากไปกว้านมาเลยดูว่าใครเนี่ยมีความรู้ดีที่สุดเอามาเป็นครูของลูกตัวแต่มาถึง7วันเท่านั้นลูกตัวเรียนจบแล้วศิลปศาสตร์18ประการว่าสูงที่สุดในยุคนั้นเรียนจบหมดไม่นานเท่าไหร่เลยท่านมีปัญญามากได้อานุภาพแห่งบุญบารมีความดีที่ท่านสั่งสมอบรมมาฝึกฝนตัวเองของท่านมาได้กายได้วาจาได้ใจแตกฉานความรู้หมดแม้แต่ในวันที่จรดพระนังคันแลกนาขวัญนั่งอยู่ใต้ต้นว่าถ้าเป็นเด็กธรรมดาก็วิ่งเล่นแต่ว่าบรมโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเนี่ยนั่งโคนต้นว่าไม่ใช่นั่งเล่นนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิคู่บัลลังก์ดำรงสติมั่นทำใจหยุดนิ่งเข้าถึงปฐมมรรคถึงดวงใสๆในกลางกายนะเห็นหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานแล้วเป็นดวงใสๆสว่างเจิดจ้าทีเดียวเงาว่าในยามบ่ายเนี่ยยังมีอยู่ให้ล่มเงาแสงอาทิตย์เนี่ยคงที่ไม่ส่องแสงแผดกล้ามาต้องกายมหาบุรุษสิทธัตถราชกุมารผู้ใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางเห็นดวงใสเป็นอัศจรรย์จนพระราชบิดายกมือพระนมนะเพราะฉะนั้นนี่คือความอัศจรรย์แล้วก็การออกบวชก็ดีเรื่อยมาเลยจนกระทั่งถึงการศึกษาหาความรู้ที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ธรรมนี่ก็เป็นความคิดของพระองค์เองนะตั้งแต่เห็นเทวทูตทั้งสี่ไอ้คำว่าเทวทูตในพระพุทธศาสนาต่างจากเทวทูตของคำสอนอื่นนะเทวทูตในศาสนาพุทธเนี่ยเวลาเกิดขึ้นแล้วทำให้มหาบุรุษบรมโพธิสัตว์ได้คิดคือเห็นคนเกิดคนแก่คนตายแล้วก็เห็นสมณะเห็นนักบวชซึ่งใครๆก็เห็นกันนะแต่เขาไม่ได้คิดแต่ท่านเห็นแล้วท่านได้คิดแล้วก็ออกบวช ดีกว่าอยู่ไปทางโลกก็งั้นๆนะมันตันอย่างมากก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิตันอีกเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่มันตันนะเพราะมันไม่รู้จะไปยังไงมันยังดับทุกข์ทางใจไม่ได้มันตันไปก็ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเห็นเทวทูตท่านได้คิดก็ออกบวชก็แสวงหาครูเจอครูคนไหนเนี่ยเป็นเรียนจบภายในมีกี่วันทั้งนั้นเรียนจบไม่ต้องเกรงข้อสอบครูคนแรกก็ได้สมาบัติ7ครูคนที่2ก็ได้สมาบัติ8แล้วก็ท่านก็ได้ใช้คำถามเดิมของท่านถามครูทั้งสองท่านหลังเนี่ยมีอีกไหมความรู้ที่จะสอนอีกมีอีกไหมครูก็บอกว่าจบแล้วมาเป็นครูด้วยกันเถิดมาเป็นครูด้วยกันเราจะยกย่องเธอเท่ากับเราเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยเห็นครูคนไหนเจอศิษย์อย่างนี้แต่ศิษย์คนนี้เนี่ยศึกษาตรวจตาด้วยสติด้วยปัญญาของพระองค์แล้วเนี่ยว่ามันไม่ใช่มันยังดับทุกข์ไม่หมดแค่ถึงกายอรูปพรหมตอนนั้นมันยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกมันจะต้องทะลุเลยกว่านี้เนี่ยนั่นแหละจึงได้แสวงหาหนทางตรัสรู้ธรรมโดยพระองค์เองท่านก็ออกแสวงหาโมกขธรรมโดยพระองค์เองแสวงหาที่ลื่นลมหาวิธีการตั้งแต่บำเพ็ญทุกขกิริยาเรื่อยมาและมันก็ไม่ได้ผลมันลำบากมันเหนื่อยปางตายทีเดียวแล้วมันก็ไม่ได้อะไรในที่สุดก็ตัดสินใจในวันนี้แหละต
ัดสินใจด้วยอนุภาพแห่งบุญเก่าที่สร้างมหาทานบารมีมาดีท่านก็ได้นางสุชฎานำอาหารที่เลิศประเสริฐทีเดียวเข้ามัทุปายาตใส่ถาดทองคำทีเดียวนะเพราะเคยเอาภาชนะเนี่ยทำบุญด้วยภาชนะกับทำบุญด้วยอาหารเวลาจะตัดสรู้ธรรมเนี่ยทั้งภาชนะและอาหารก็ปราณีตเกินกว่าสิ่งที่มนุษย์ควรจะพึงมีเนี่ยได้เสวยอาหารที่อร่อยในถาดที่สวยงามแล้วก็ไปสงสนานพระวรกายสงสนานอาบน้ำด้วยความสดชื่นเบิกบานถาดนั้นจะเอาติดมือไปด้วยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เอามาเสี่ยงบุญเสี่ยงบารมีของเราดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเป็นไงเป็นกันไม่ได้ไม่เลิกยอมตายนะก็เอาถาดนั้นมาอธิษฐานแต่ถ้าวันนี้เนี่ยจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบทางพ้นทุกข์เข้าถึงเอกันตบรมสุขแล้วก็ให้ถาดนี้ลอยทวนน้ำได้อธิษฐานจิตลอยถาดและถาดก็ลอยทวนน้ำไปด้วยด้วยแรงอธิษฐานเกิดกำลังใจปีติใจก็เป็นนั่งอยู่ที่โคนต้นโพทางทิศตะวันออกต้นอัสสัทธพฤกษ์ไม้แห่งการตรัสรู้ธรรมแล้วก็ตั้งมโนปนิธานสัจญาธิฐานว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังทั้งมันไม่ได้ตายเถอะนิ่งอยู่อย่างนั้นเมื่อตัดสินใจตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์โกราหลขึ้นสิ่งที่จะทำให้เกิดคนกาโกราหลขึ้นไม่ต้องไปทำความชั่วหรอกให้ทำแต่ความดีอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะโกราหลชวนคนทำความดีชวนคนมาวัดให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาชวนมาสร้างเจดีย์สร้างวิหารอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวก็จะโกลาหลขอให้ทำความดีเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถอะท่านนั่งนิ่งอธิษฐานทีเดียวมาแล้วมาเป็นทีมทีเดียวเยอะแยะอ่างกฎมงกฎไม้อ้างที่ที่ปฏิบัลังตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ของท่านแล้วก็ถามพวกเองว่าเองเออเองสรุปเองหมดแล้วเอากฎหมายมาจับทีเดียวจะให้ลูกจากที่นั่งที่อื่นก็เยอะแยะก็ไม่ไปที่ทั่วชมพูทวีปพยามารไม่ไปต้นไม้ก็เยอะแยะในป่าไม่ไปมาที่ต้นอัสสัทธพฤกษ์ที่พระบรมศาสดาท่านนั่งอยู่ตั้งสัตยาธิษฐานแล้วลุกไม่ได้แล้วนั่งนิ่งท่านก็เฉยๆไม่สู้ไม่หนีทำความดีเลยไปนิ่งเฉยนึกถึงบุญบารมีของท่านในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากไปชนะพญามารไปแล้วนั่งอยู่คืนหนึ่งทีเดียว12ชั่วโมงบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วท่านก็เที่ยวจาริกสั่งสอนความรู้โดยไม่ได้หวงแหนเลยดูกิจวัตรประจำวันของท่านตื่นแต่เช้าขึ้นมาก็ตรวจตราดูสัตว์โลกด้วยธรรมกายอรหัตตรวจตราสอดญาณดูทีเดียวดูไปทั่วภพทั้งสามมีใครบ้างที่จะบรรลุธรรมถ้าอยู่ไกลก็จะเหาะไปถ้าอยู่ใกล้ก็จะเสด็จไปเดินไปหาไปพูดไปจาไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียาจกวณิพกจะเป็นชาวนาชาวไร่ใครก็แล้วแต่ไปสอนทั้งนั้นจะตื่นมาตรวจตาสัตว์โลกแล้วก็ออกไปบิณฑบาตบิณฑบาตกลับมาก็เดินจงกรมบ้างพักผ่อนบ้างเพราะว่าท่านพักน้อยน่ะแล้วก็ตอนเย็นๆก็แสดงธรรมโปรดญาติโยมโปรดญาติโยมพุทธบริษัททั้งสี่ที่มาวัด
และแสดงธรรมไพเราะเบื้องต้นธรรมกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถพยัญชนะมุ่งให้ทุกคนได้บรรลุธรรมมุ่งทุกคนให้จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็ตอนหัวค่ำให้อวาดแก่พระภิกษุตกดึกถึงเที่ยงคืนนั่นแหละหลังจากให้อวาดพระภิกษุจนกระทั่งภิกษุแยกย้ายไปบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็จะมีข้าราชการผู้ใหญ่ซึ่งกลางวันไม่ค่อยว่างตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ปุโรหิตมหามาตย์มหาเศรษฐีต่างๆเข้ามาซักถามปัญหาธรรมะจนกระทั่งเทวดาทั้งหลายเพราะปัญหานี่มันข้องใจทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาพอแก้ปัญหามนุษย์เสร็จเอาเทวดามาก็แก้ปัญหาของเทวดาไปแก้เสร็จจึงจะได้จำวัดจึงจะได้นอนพักผ่อนด้วยสีหะสายญาติทำอย่างนี้45พรรษาและดูตอนที่ท่านจะดับขันธปรินิพพานด้วยอาการที่สง่างามนอนด้วยลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงบสงเงียมสง่างามถามพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุณีอุบาสกบาสิกาทุกระดับชั้นเลยใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรนะให้ถามเราซะตอนนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่สงสัยอะไรให้ถามเมื่อถามแล้วไม่มีท่านก็เตรียมที่จะเข้าสู่นิโรธสมาบัติก็มีสุภัทธปริภาชกถามท่านก็ตอบแล้วสุภัทธปริภาชกก็ไปทำตามตรัสรู้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเป็นองค์สุดท้ายและก่อนจะดับขันธปรินิพพานยังให้โอวาทแก่พุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายว่าให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดชีวิตนี้เป็นของน้อยเนี่ยควรใช้วันเวลาเดี๋ยวคืนเนี่ยสร้างแต่คุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะให้ได้นะแต่แปลความแล้วก็คล้ายๆอย่างนี้ถ้าไปนิพพานไม่ได้ก็ขอให้มันไปสูงๆไปอรูปภพมั่งเป็นพระอริยะบุคคลชั้นพระอนาคามีจะไปอยู่ปัญจสุทาวาสมั่งหรือต่ำกว่านั้นก็ให้อยู่ในพรหมมั่งในสวรรค์มั่งเป็นพระอริยบุคคลจนกระทั่งเป็นฌานลาภีบุคคลหรือกัลยาณชนมีศีลมีธรรมจะได้อยู่ในโลกนี้อย่างผาสุกก็สั่งสอนแล้วจึงดับขันธปรินิพพานเข้ากลางของกลางไปเลยมีพระอนุรุทธะซึ่งเลิศทางทิพยจักขุมองตามแล้วก็บอกว่าตอนนี้พระบรมศาสดาได้เข้าสู่มหาสมาบัตินี้ออกจากมหาสมาบัตินี้แล้วก็เข้าสู่อีกมหาสมาบัตินับมหาสมาบัตินับอสงไขยสมาบัติไม่ถ้วนทีเดียวพูดไปเลยให้กับพุทธบริษัททั้งสี่ได้ฟังเพราะบรมศาสดาของเราเข้าสู่มหาสมาบัติมีพระอนุรุทธะเป็นพยานแล้วก็ให้พุทธบริษัททั้งสี่ได้รับทราบจนกระทั่งดับขันธปรินิพพานด้วยอาการสง่างามพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็สืบทอดมาเป็นที่พึ่งต่อชาวโลกจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันพระพุทธเจ้าให้ลูกทุกคนเนี่ยระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราเป็นอารมณ์จิตใจจะได้ผ่องใสเป็นทางมาแห่งบุญกุศลและสติปัญญาอิมานบนสวรรค์ของเราก็จะได้เจิดจ้าสว่างสวยได้อนุภาพแห่งบุญที่ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะจ๊ะต่อจากนี้ไปก็ทำใจให้ใสใสนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกอนุวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกนะลูกนะ